สวัสดีค่ะพบกับดิฟและ Instant Knowledge อีกเช่นเคยนะคะมีดิฟกับมีแอร์อยู่ข้างหลังนะคะวันนี้เนี่ยจะเป็นตอนที่ทำตกหล่นไปจากครั้งที่แล้วที่พูดถึงข้อ 8.5 แล้วคิดว่าตัวเองเคลียร์หมดทุกข้อแล้วจริงๆแล้ว 8.5 เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด6ข้อย่อยคือ851 852 853 854 855แล้วก็ 8.5.6 นะคะลืมพูดข้อ 8.5.6 ไปนะคะครั้งที่แล้วก็ขอรวบย่อยกับข้อ 9.1 ด้วยเลยแล้วกันนะคะ8.5.6 เนี่ยมันเป็นเรื่องของการควบคุมการเปลี่ยนแปลงก็หมายความว่ามันเป็นเรื่องของถ้าเป็นพูดอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของ engineering change นะคะก็คือว่าถ้าสมมติว่าภายในองค์กรเนี่ยการทำงานขององค์กรเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะองค์กรก็จะต้องมีการทบทวนและควบคุมการเปลี่ยนแปลงสำหรับการผลิตและการให้บริการนะคะตามขอบเขตทบทวนเพื่ออะไรทบทวนเพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของเราเนี่ยยังสอดคล้องกับข้อกำหนดอยู่เสมอนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทบทวนการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะต้องทำเป็นเอกสารสมมติว่าเรามีเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนอะไรบ้างก็จะมีเปลี่ยน 4M นะคะ Man Machine Material Method นะคะมีการเปลี่ยนคนที่ทำงานนะคะมีการเปลี่ยนเครื่องจักรที่ขึ้นหรือเครื่องจักรที่ผลิตนะคะมีการเปลี่ยนวิธีการมีการเปลี่ยนวัตถุดิบนะคะตรงนี้เราจะต้องทำอะไรบ้างเราจะต้องมีการทบทวนแล้วก็มีการควบคุมการทำงานเพื่อที่เราทบทวนเพื่อที่จะยังคงมั่นใจว่าการทำงานของเราเนี่ยยังเป็นไปตามข้อกำหนดของ ISO และก็ข้อกำหนดของลูกค้าที่ต้องการไว้การทบทวนนะคะหรือการแจ้งให้แต่ละหน่วยงานทราบเพื่อทำการปรับเปลี่ยนเนี่ยแล้วก็ทบทวนผลของผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยเราจะต้องจัดทำเป็นเอกสารนะคะสามารถยืนยันให้เห็นได้ว่าเรามีการทบทวนแล้วและคนที่ทำการเซ็นหรือว่าอนุมัติหรือว่าพิจารณาในการทบทวนนั้นเนี่ยต้องเป็นบุคคลที่เขาใช้คำว่าเป็นบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงการผลิตแล้วก็มีกิจกรรมดำเนินการด้วยนะคะหลังจากการทบทวนนั้นสรุปข้อ856นะคะข้อ856เนี่ยบอกว่าถ้ากรณีที่องค์กรต้องมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ต้องทำก็คือทบทวนแล้วก็ควบคุมเพื่ออะไรเพื่อให้ผลการดำเนินการเนี่ยมันเป็นไปตามข้อกำหนดลูกค้าเป็นไปตามข้อกำหนด ISO นะคะโดยที่3สิ่งที่ต้องทำ1ก็คือทำเป็นเอกสารหลังจากมีการทบทวนการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ย1ต้องทำเป็นเอกสาร2ต้องมีการเซ็นหรือว่ามีรายชื่อหรือว่ามีส่วนร่วมของคนที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเรื่องด้วย3ก็คือจะต้องมีกิจกรรมในการทวนสอบผลคุณภาพค่าต่างๆที่ได้มาหลังจากมีการควบคุมมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะในข้อ 8.5 จบหมดจริงๆแล้วนะแล้วก็ข้อวันนี้ก็มาอยู่ที่ข้อ 8.5.6 ค่ะต่อไปพบกับข้อ9นะคะข้อ9มี3ข้อย่อยจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยนะคะสำหรับวันนี้ Deep และ Instant Knowledge คงต้องขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ